สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยสาวไทยคว้าชัยชนะนัดสุดท้ายรอบแรกอัดออสเตรเลีย 3-0 เซตคว้าแชมป์กลุ่มในศึกโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียการแข่งขันเอสโคราวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่สนามชาติชายฮอลล์จังหวัดนครราชสีมาในวันที่9มกราคม2563กลุ่ม A ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติออสเตรเลียซึ่งสาวไทยได้คว้าชัยชนะจากไต้หวันมาในเกมแรก 3-0 เซตด้านออสเตรเลียแพ้ไต้หวัน 0-3 เซตโค้ชด่วนนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นนำโดยทัดดาวนึกแจ้งออนุมาสิทธิลักษณ์ชัชุออนโมกศรีธิชากรบุญเลิศนุสนาต้อมคำและพิมพิชยาก๊กรำส่วนทางด้านออสเตรเลียของมาร์ตินคอรีนส่งเจนิเฟอร์แซดเลอร์อักเนสกาคุสซิล่าเคนลี่ลีนเบคแคเลโมนิกสโตยาโนวิสแคทเธอรีนเบสเน่เกมแรกในการแข่งขันสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและเหนือกว่าตลอดทั้ง3เซตและเอาชนะไปได้ทั้ง3เซตเลยนะครับด้วยคะแนน 25-12 25-15 และ 25-13 สาวไทยชนะ2เกมรวดในรอบแรกเก็บ6คะแนนเต็มคว้าแชมป์ของกลุ่มไปครองส่วนไต้หวันได้ที่2และออสเตรเลียแพ้รวดหลังอันดับที่3ไม่ได้เข้ารอบทั้งนี้ในรอบรองชนะเลิศไทยก็จะพบกับคาซัคสถานรองแชมป์ในกลุ่ม B และเกาหลีใต้แชมป์ในกลุ่ม B ก็จะพบกับไต้หวันรองแชมป์ในกลุ่ม A ซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปในวันที่11มกราคม2563รอบรองชนะเลิศเวลา 15:30 เกาหลีใต้พบไต้หวันเวลา 18:00 นไทยพบคาซัคสถานนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ทีมชาติไทยได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้นะครับคู่อื่นนะครับอย่างอินโดนีเซียนะครับวันนี้อินโดนีเซียก็ชนะอิหร่านแบบสนุกมากเลยนะครับด้วยคะแนน 3-2 เซตด้วยคะแนน 25-21 25-15 21-25 24-26 และ 15-12 ส่วนเกาหลีใต้ก็ยังคงฟอร์มได้ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับชนะคาซัคสถานไป 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-2125-16 และ25-19นะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งในวันนี้นะครับยอดก็มีข่าวอัปเดตให้กับแฟนวอลเลย์บอลเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับไปเจอกันอีกทีวันที่11เลยนะครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายที่จะเจอกันในรอบรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ